ครับเอายังครับโอเคครับวันนี้ผมได้พานี่น้องๆที่ออฟฟิศนี่มาดูหนังเรื่องอะไรฮะเก้าสัตตาจูมันที่กูดูแล้วผมพาไปดูเก้าสัตตาซื้อเองซื้อเองใช่ไหมซื้อเองใช่ไหมซื้อเองซื้อเองตะกี้ซื้อเองที่อะไรกูเลี้ยงตอนแรกกะจะมากับน้องกวางสองคนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกทีนี้ก็เล่นกันสนุกๆแล้วกันในหนังเรื่องเก้าสัตตาเนี่ยพี่วัดแบบพากย์เสียงด้วยจริงกว่านี้โอ้โหเล่นเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนเรามาทายกันเล่นๆเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะซึมซับกับบรรยากาศของการดูหนังแล้วทายว่าพี่วัดพากย์เสียงเป็นตัวไหนใครทายถูกมีรางวัลพิเศษให้ถ้าทายถูกทุกคนนะถ้าทุกคนเอาไปทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าหนังจบแล้วจะมีใครทายถูกบ้างว่าพี่วัดพากย์ตัวไหนขอให้สนุกกับการดูหนังเรื่องเก้าสัตตาเมื่อหนึ่งสัตตาคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยตอนชีวิตแอนิเมชั่นฝีมือคนไทยการต่อสู้และศรัทธาจงจำไว้ก่อนปาฏิหาริย์ก็เกิดจากศรัทธาก้าวสัตตา11มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์จบแล้วครับก้าวสัตตาครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกสนุกมันที่ไปชอบมากเลยตอนที่ไปเข้าไปอยู่ในเกมมันแล้วอยู่ในป่าใช่ป่ะตัวละคร4ตัวชอบ CG ครับดูอนิเมะไทยจะได้พัฒนาขึ้นนี่ไอ้เปิร์นไอ้เปิร์นมึงบอกว่าหลังจากอะไรนะหลังจากให้มันเก็บดอกไม้มันเรื่องเป็นไงต่อนะต้องมาช่วยต้นด้วยต้นเลยอ่ะชาร์ว่าไงชาร์ว่าไงสนุกสนุกครับสนุกสนุกเก่งๆดูตลอดก่อนมาดูอ่ะมึงบอกว่าอะไรท่าอะไรนะถ้าพี่วัดเลี้ยงจะมาดูถ้าพี่วัดไม่เลี้ยงก็ไม่มาดูนะครับโครงการหนังไทยเราจะเจริญก็อย่างนี้แหละครับก่อนเข้าโรงไปเราได้ถามแล้วว่าคิดว่าพี่วัดภาคเป็นตัวไหนมีใครแบบว่าเอ๊ะใช่นะมีใครหรือว่ารู้สึกอะไรตั้งกิดตั้งหิดหรือว่าอะไรบ้างไหมคือจากที่ดูมาเนี่ยดูแล้วพี่วัดเนี่ยต้องมีแบบความแบบเอ้ยเป็นตัวสำคัญของเรื่องผมตอบเลยชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งไก่ปิ้งกับไก่ปิ้งเอาอะไรกันนะชัวเฮ้ยผมว่าสำคัญกว่าสำคัญกว่าชาวบ้านหนึ่งอะไรครับตัวนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องท้ายเรื่องก็พูดปิ้งทองหลังพระสุดเขาเป็นคนภาคครับเป็นคนภาคเนื้อเรื่องเขาเรียกว่าผู้บรรยายเป็นผู้บรรยายเนื้อเรื่องผู้บรรยายใช่มันมีคำที่จำได้ประมาณในการคำที่ผู้บรรยายคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เดี๋ยวลองดูว่าใช่เปล่าลองดูคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้พี่อนันต์ดิพี่อนันต์ดิเฟิร์สนี่ก็เป็นสายโฆษกเขาชอบการพูดอยู่แล้วได้ตอนแรกผมคิดว่าเขาอาจจะเอามาจากตัวคาแรคเตอร์ของพี่วัดซึ่งพี่วัดเนี่ยเป็นคนเก่งผมเดาแรกเลยครูมวยอย่าบวชนะอย่าบวชนะเขาพูดอยู่คำเดียวเท่านั้นเลยผมคิดเฮ้ยใช่แน่พี่วัดแน่ผมว่าไม่ตรงปกที่แท้ทรูมาแล้วยักษ์เฝ้าประตูบอกให้ลูกกระจกเปิดประตูไปดิเมืองไร้สาระไอ้เหี้ยยามเราทหารไร้สาระพวกเมืองนี่ดูวิชาการนี่ในฐานะที่เขาที่อยู่กับผมมาหลายปีเขาต้องอ่านขาดมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นทหารอ้วนนี่หน้าตานี่คล้ายๆพี่วัดเลยตัวแบบเวลาภาคเสียงเนี่ยเขาจะมีโมชั่นแคปเจอร์ด้วยหน้าเราจะไปอยู่ในตัวแบบซ้อนๆอยู่ในตัวยักษ์บักการปากเราหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ด้วยถ้าจับดีๆจะเห็นนะคุณก็เลยทายว่าชาวบ้านปิ้งไก่ชาวบ้านปิ้งไก่ไร้สาระพวกเมืองพูดอะไรบ้างไปไหนก็ไปไหมชอบคนนี้เลยชาร์จความหวังของหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านคิดว่าพี่วัดน่าจะเป็นคนตีคล้องในเกาะนกแอ่นนกแอ่นไม่มีคล้องตอนบุกครับพี่ตอนบุกอาจจะแสดงว่าไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วมันพูดอะไรใหญ่คนตีคล้องอ่ะมันไม่ได้พูดอ่ะตอนแรกคิดว่าไม่ได้แบบอะไรเพราะว่าหน้าตาเหมือนพี่วัดเพราะมีหนวดมีอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่วัดไม่แล้วกูบอกว่ากูมาพากย์เรื่องนี้แล้วกูไปตีคล้องอย่างเดียวไม่พากย์
นั่นแหละเป็นความเก่งของเขาแต่ที่ดูนะครับทั้งเรื่องเลยก็มีมุมหนึ่งขายพี่วัดมากอุ้ยไม่คิดลึกเอาแบบใช้สัญชาตญาณสัญชาตญาณล้วนเลยรูปร่างหน้าตามันมาชั่วๆถ้าไม่ถูกนี่ผมขอคนนี้กลับบ้านผมขอทายว่าเป็นคนปิ้งไก่ครับผมไร้สาระพวกเมืองถือว่ามีเหตุผลน้องกวางค่ะตอนแรกก็น่าจะคิดว่าเป็นแบบพ่อพระเอกเปล่าพูดเสียงหล่อแต่คือว่าก็จะไม่ใช่แล้วโดนไปแล้วชาวบ้านแน่นอนเหลือใครเตือนเราจ้องมาตลอดทั้งเรื่องเลยคือตอนที่จะดูแล้วเราคิดว่ามีประมาณ3ตัวที่น่าคิดเป็นพี่วัดตัวแรกเลยมันจะมีฉากนึงที่อยู่บนเรือเหาะที่มันแบบยืนเรียงกัน 2-3 ตัวน่าจะเป็นควายแต่เราคิดว่าคนที่ให้เรียกพี่วัดไปเนี่ยไปภาคอ่ะคงไม่ทำร้ายพี่วัดขนาดนั้นอันที่2ที่เราคิดมันจะมีแบบฉากนึงที่แบบเหมือนยืนอยู่บนก้อนหินใหญ่แบบเท่เลยเป็นนกก็เห็นมันน่ารักดีก็นึกว่าให้พี่วัดเป็นไงแต่มาคิดดีๆพี่วัดต้องยิ่งใหญ่กว่านั้นอันนี้มั่นใจมากตัวนี้ผมคิดเรียบร้อยมันจะมีฉากนึงที่พระเอกฝันจำได้ไหมมันจะมีเสียงออกมาเฮ้ยหนีแล้วยักษ์มาเฮ้ยหนีแล้วยักษ์มาอันน่าจะเป็นพี่วัดครับพี่วัดไม่มีตัวตนครับมีแต่เสียงครับเขาคือตายไปตั้งแต่ก่อนเริ่มเรื่องแล้วน่ะสามตัวนี่แหละครับควายนกแล้วก็ไม่มีตัวตนครับไร้สาระพวกเมืองไม่หาโดนเตะนะก็หากันหมดเลยนะหากันหมดเลยตบปิ้งไก่ก็ต่อยเดี๋ยวก็ผมพยายามตั้งใจดูทั้งเรื่องเลยก็ตอบเป็นก้อนหินนี่ฮะไอ้เหี้ยตัดโต๊ะตัดโต๊ะกูเราต้องมองให้ไกลไร้สาระพวกเมืองดูมาทั้งเรื่องเลยตั้งใจดูไหมหรือว่าทั้งตั้งใจดูและตั้งใจฟังคือแบบพี่วัดบอกว่าอ๋อเนี่ยไปพี่ไปทำงานไปพากย์เสียงเรื่องนี้มาตั้งใจดูตั้งใจฟังดูจบพี่ว่ามันหลอกกูแน่เลยมันไม่ได้ไปพากย์มันต้องไม่ได้ไปทำงานนี้แน่ๆแบบไม่มีพี่ใช่ไหมเฉลยตัวของผมเนี่ยผมบอกเลยผมเล่นเป็นตัวที่ค่อนข้างขัดกับความรู้สึกตัวเองมากหนึ่งคือเล่นเป็นคนไม่ดีงั้นใครที่ตอบว่าพระเอกชาวบ้านอะไรเงี้ยผิดแล้วตัวละครที่ผมเล่นนี่เปิดมานี่หัวเราะก่อนเลยนกชวนนกขี้อะไรเราะและเป็นตัวละครที่ไม่รู้แดกอะไรมาตายยากผมรู้ไหมผมรู้ไหมตายยากเนื้อหนังเนี่ยมันช่างเย้ายวนซะเหลือเกินเขาเรียกว่าตัวยักษ์ในกองแต่ว่าลงรวมแล้วโอเคนะเราชอบหนังดีไม่เป็นไรครับถึงจะทายถึงไม่มีใครทายถูกแต่ว่าจริงๆวันนี้เราตั้งหลักๆเราตั้งใจมาดูหนังอยู่แล้วขอบคุณก้าวสตราด้วยแหละที่ชวนเราไปทำงานดีๆสนุกมากแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำให้ไปดูนะหนังดีครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นแอนิเมชั่นที่คนไทยทำได้ยอดเยี่ยมเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ด้วยการหัวล้อแบบตัวละครที่พี่วัดพากย์เสียงไอ้ท็อปก็มาดูแต่มันหนีแฟนมามันเลยอยู่หลังกล้องอ๋อเอาตัวรอดไม่ทันแล้วโอเคโอเค